ซึ่งทางด้านครอบครัวสืบสมานนะคะซึ่งเขามีพลวมลอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยน,นะคะหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณอนุพงศ์สืบสมานก็ร้องขอรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการนําร่างบุตรชายกลับบ้านและก็ภรรยาของคุณอนุพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกันนี้ก็มีการออกคําเตือนถึงคนไทยในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังกับสถานการณ์ภายในประเทศที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ นางบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่ากระทรวงนั้นได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่เมืองสราบุสว่ามีคนไทยถูกยิงจากเหตุการณ์นี้ชื่อนายอนุพงศ์สืบสมานนะคะซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับภรรยาสถานทูตได้ติดต่อกับภรรยานายอนุพงศ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะภรรยาปลอดภัยนะคะ ขณะที่ Facebook สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสก็ลงข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและประนามอย่างรุนแรงต่อผู้ก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้เองสถานเอกอัครราชทูตย,ยังได้เตือนให้คนไทยในฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัด กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือก็ให้เร่งติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตค่ะส่วนบรรยากาศที่บ้านของนายอนุพงศ์ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะเป็นโรงงานก๋วยเตี๋ยวในซอยนาคพักดีตบบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเซาค่ะนายสุกรีและนางหยกหลังสืบสมานผู้เป็นพ่อแล้วก็แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเก็บตัวร้องไห้อยู่ภายในบ้านไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับใครนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่จากการสอบถามในสุดชาติสืบสมานผู้ที่เป็นอาของผู้เสียชีวิตนะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวร้ายทุกคนในครอบครัวก็อยู่ในความโศกเศร้าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะนายอนุพงศ์จะช่วยงานที่โรงงานก๋วยเตี๋ยวและหลังจากแต่งงานก็เปิดร้านขายเสื้อผ้านําเข้าจากต่างประเทศกับภรรยาที่ย่านประตูน้ําในกรุงเทพมหาคนครนี่แหละคะ่ะซึ่งทั้งคู่จะเดินทางไปต่างประเทศกันเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ถือโอกาสไปหาซื้อเสื้อผ้ามาขายด้วย โดยครั้งนี้ทราบมาว่าที่แรกที่ทั้งคู่ตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวเมืองปารีสแต่ก็ได้หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในเมืองปารีสก็เลยตัดสินใจค่ะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองสราบุคแทนแต่ก็กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ร้ายดังกล่าวจนเสียชีวิต และในตอนนี้ทางครอบครัวก็ได้รับการติดต่อจากสถานกงสูลต่างประเทศและบริษัทประกันภัยแล้วนะคะว่าขณะนี้กําลังดําเนินการในเรื่องต่างๆให้อยู่แต่ว่าทางครอบครัวก็อยากให้ทางรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการนําร่างของนายอนุพงศ์ผู้เสียชีวิตแล้วก็นางนายนาภรยาเนี่ยนะคะให้เดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะ โดยเรื่องนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายมีรสา,าโคสุรัตก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ศพของนักท่องเที่ยวไทยที่ถูกยิงเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศสอยู่ในระหว่างการชันสูตรของแพทย์นะคะข้อมูลเบื้องต้นได้ประสานกับกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศก็ทราบว่าทางบริษัทประกันกําลังรอใบมอบอํานาจจากคุณพ่อคุณแม่ของผู้ตายนะคะเพื่อนําศพบกลับประเทศซึ่งยังไม่ทราบเที่ยวบินนะคะรายละเอียดเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อไปด้วยค่ะ ครับยังไงทางเอ t ีของเราก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับ<ช>ซึ่งก็ให้เป็นเกบความรู้กับผู้ชมและการถ้าเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยหรือว่าใครที่กําลังมีแลนจะไปเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็ตามนะ,ะเมื่อไปถึงเนี่ยให้ขอเบอร์เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยที่อ,อยู่แต่ละประเทศนั้นเอาไว้แล้วก็ลองโทรดูเลยนะฮะว่าโทรติดไหมสามารถติดต่อได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีด้วยใช่ค่ะสถานทูตไทยในแต่ละประเทศขอออองงเเเเราานนนนีี่่่่ยยยยิดทจะใหหหห้้วมชลืืู การนี้สถานทูตก็รีบเข้ามาดูแลนะคะว่าจะทําอย่างไรต่อไปคือขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการชันสูตรแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะส่งกลับกันได้เมื่อไหร่แต่ว่ารับรองว่าจะดูแลอย่างปลอดภยัยโดยเฉพาะคุณนายนาที่ไม่ไม,ไม่ไม่บาดเจ็บอะไระนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับมาพร้อมกับศพของสามีด้วยนะคะ